มาทั้งทีจะกลับเร็วๆได้ยังไงใช่ไหมครับผมอ้าวเงียบวันนี้อาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะครับเลยไม่ค่อยได้ยินนะครับผมก็เลยขอเชิญชวนประชาชนถือกล้องนะครับผมช่วยกันร้องนะครับผมอันนี้พูดถึงแฟนคลับผมนะครับอย่ากินแรงเพื่อนนะครับผมเอ๊มีอยู่เพลงไหนนะที่ไม่ได้ร้องนานมากแล้วข้างบนสบายดีไหมครับข้างบนสุดนะครับข้างบนสบายดีไหมครับผมขอให้กลับบ้านยังมีความสุขนะครับขอให้มีแต่โชคนะครับอ้ออีกอย่างนะครับโรงงานมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมครับผมการเลือกรถนะครับผมเชื่อเหมือนการเลือกเนื้อคู่ครับผมเราต้องเลือกจริงครับเราต้องเลือกคันที่แบบเข้ากับเราในช่วงเวลานั้นนะครับเราหรือไม่ก็ในสไตล์เลือกที่แบบสไตล์เข้ากับเราอะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกรถเราต้องเปิดใจกว้างๆนะครับผมแล้วก็ลองเดินทั้งงานของเขาดูครับอย่าเพิ่งดูแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเดินให้หมดครับคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อันนี้จริงครับอันนี้คือพูดจากนี่คือแบบเป็นคำแนะนำแบบสากลนะครับคือแบบไม่ได้มีอะไรแฝงนะครับ พูดจริงๆครับมีใครได้ดูละครเรื่องล่าสุดของผมบ้างไหมครับ เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษมีใครได้ดูบ้างไหมครับ ได้ดูไหมครับ อยากฟังเพลงละครเรื่องนี้ไหมครับ ไปฟังกันเลยครับขอเสียงดังๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่เธอใส่ประสาทงามให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรสเลิศเลอแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาจะผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอบกอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวพราวดังฝันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดเป็นหนึ่งเจ้าชายจะสำแดงมีเพียงหัวใจจะพาสะพานคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจที่ไปเฝ้าเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชเพียงผู้ชายที่ไฟเฝ้ารักเธออกกอดฉันไว้เราจะบินหนีดาวพราวดังฝันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนท้อสุดท้ายช่วยกันหน่อยมากไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันไม่มีวิเศษมีเพียงหัวใจที่ไฟเฝ้าไม่ใช่ผู้วิเศษเ
เป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันไม่มีรักเกิดมีเพียงหัวใจโอ้ที่ไฟเฝ้ารักเธอดังกว่านี้ครับผมถ้าดังกว่านี้ขอให้ถูกหวยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงกรี๊ดให้กับคุณเจมส์มาค่ะครับผมดูเหมาะสมดีนะคะใช่แต่งตัวเหมือนกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเจมส์มาได้ทักทายนะคะชาวโคราชอีกหนึ่งครั้งนิดนึงค่ะได้เลยครับผมเจมส์มาครับผมสวัสดีครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาโคราชเราตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจะมาในช่วงที่แบบมีงานดีๆแล้วเป็นเทศกาลครับกลัวมาไม่ทันครับวันนี้แต่คราวนี้ออกแต่เช้าเลยครับก็เลยมาถึงก่อนเลยมาถึงก่อนครับผมสาวโคราชสวยไหมคะน่ารักมากครับผมอุ้ยทำไมต้องมองหน้าพี่แบบนั้นด้วยไม่ใช่ท่าน่ารักจริงครับคือเราไปจังหวัดเราก็จะเจอคนหลากหลายสไตล์ใช่ไหมครับเราก็ชอบแล้วเจอทุกคนแล้วก็ทุกคนมีเสน่ห์หมดครับผมบอกแล้วว่าเสน่ห์มันอยู่ที่ตัวตนของเราครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้คุณเจมส์มาได้เชิญชวนชาวโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงให้แบบว่ามาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเราที่เทอร์มินอล21นิดนึงค่ะครับก็ต้องบอกว่าทางเทอร์มินอล21เพิ่งเปิดนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนที่อยู่ที่จังหวัดโคราชหรือว่าใกล้ๆนะครับผมก็อย่าลืมมาเดินที่เทอร์มินอล21เพราะว่าห้างเขาต้องบอกว่ามีสไตล์มีเอกลักษณ์มากๆนะครับเราเคยเดินที่กรุงเทพแล้ว ที่นี่เขามาเปิดที่โคราชรับรองครับถ่ายรูปมันเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝากงานนี้ด้วย Motor Expo 2017ครับคืออย่างที่ผมบอกครับเวลาเรามาเลือกรถเนี่ยครับเราเปิดใจให้กว้างครับลองดูทุกๆแบบแล้วก็เหมือนคือค่อยๆหาไปครับไม่ต้องรีบครับผมหาดีลหาทุกอย่างที่ดีที่สุดที่เข้ากับเราที่สุดครับผมแล้วงานวันนี้มีถึงอาทิตย์หน้าเลยครับใช่แล้ววันที่26ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมีพี่เจมาร้องด้วยพี่เจเจตลินมาร้องนะครับขยามาโดนสนุกสนุกมาเจอพี่เจได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเจมมาได้ฝากผลงานนะฝากผลงานนะครับตอนนี้มีงานอะไรบ้างคะก็มีละครครับปีนี้มีละครเรื่องอาคมนะครับแล้วก็สายทานหัวใจครับได้ดูกันทางช่อง3นะครับน่าจะประมาณอีกไม่นานกันหรอกครับได้ดูเรื่องอาคมก่อนแน่ๆครับผมแล้วก็ฝากละครของปีนี้ด้วยปีนี้ก็มีละครด้วยใช่ไหมเรื่องใหม่ด้วยครับผมใครจะติดตามผลงานคุณเจมส์มาไหมคะโอเคขอบคุณมากครับจะได้มีผลงานดีๆแบบนี้มาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ขอบคุณคุณเจมส์มาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานในเวทีนะคะเรียนเชิญท่านนายกสุรวุฒิเชิดชัยนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมานะคะได้ขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีเรียนเชิญพลเอกมารุตลิ้มเจริญนะคะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญคุณกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนะคะรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญคุณวีรพลจงเจริญใจค่ะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญคุณประพิชญาณนครพนมนะคะผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเรียนเชิญคุณสุวัฒน์จึงวิวัฒนาพรนะคะประธานกรรมการห้างส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ค่ะได้ขึ้นฉายภาพด้านบนเวทีนะคะมั่นใจนี่ครับคืออยากให้เจมส์มาอยู่กับเราบนเวทีไงคะก็เลยบอกว่าเราต้องมีช็อตถ่ายภาพอีกนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้หล่อมั้ยคะน่ารักไหมคะอยากให้กลับหรือยังคะเจมมาบอกว่าานะคะเราขออนุญาตถ่ายเป็น2ช็อตนะคะตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะสำหรับช็อตแรกนะคะเป็นท่านประธานนะคะและแขกผู้มีเกียรติค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะเดี๋ยวอีก1ครั้งนะคะ